สวัสดีครับผมดีเจมะตูมเตชินพลอยเพชรครับผมเป็นบุคคลในวงการบันเทิงฮะเอาจริงป่ะเข้าวงการบันเทิงมาตูมมีรายการเยอะมากนะครับตูมมีผลงานเยอะมากละครก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่กลับเป็นที่พูดถึงตูมมาถามตัวเองนอกจากอัดคลิปด่าคนแล้วเดบิวต์เข้ามาแล้วกูดังจากอะไรวะไม่มีเลยอ่ะดังสุดคือติดโควิดอ่ะคำว่า DJ มะตูมอ่ะครับมันไม่ได้มาจาก A Time Media กำพืชและต้นตอของมันมาจากแคมฟอกครับ DJ มะตูมเกิดขึ้นจากโซเชียลครับตูไม่รู้ว่าเป็นพรสวรรค์หรือเป็นแบบตราบาปไม่รู้นะตูเป็นคนที่ชอบด่าคนปากไวแต่ด่ายังไงคนก็ไม่โกรธคือเหมือนตุ้มด่าคนก็ตลกอะไรอย่างเงี้ยตุ้มจำได้ว่าตอนนั้นมีคนอ่ะเสียเงินเข้ามาซื้อแบบสมาชิกของห้องเลยครับครับเพื่อมาดูตุ้มด่าอย่างเดียว หรือมันมีบางคนตอนนั้นในแคมฟ็อกอ่ะตุ้มมั่นใจว่าแบบคนหลายๆคนที่เล่นแคมฟ็อกต้องจำตุ้มได้แน่ๆเพราะว่าเขาอัดเสียงตุ้มไว้เป็นเสียงเรียกเข้าจะพัดจะผูเราเล่นโซเชียลแคมตอนนั้นโซเชียลแคมกำลังมาเราก็เอาสกิลจากแคมฟ็อกอ่ะมาเล่นในโซเชียลอัดคลิปด่าอัดคลิปแซวสุดท้ายแล้วตอนนั้นมันเหมือนแบบตูมีอิชชู่กับผู้หญิงคนหนึ่งในโซเชียลแบบด่ากันไปมาอย่างเงี้ยครับตูมก็อัดคลิปแล้วก็อัปโหลด2ทุ่มตูมจำได้เลยโหลดประมาณ2ทุ่มแล้วก็เข้านอนตื่นเช้ามาก็ยังไม่ได้เช็คแล้วก็ไปกินข้าวในห้างแล้วมันก็จะเป็นร้านกระจกใสๆอย่างเงี้ยกินไปสักพักนึงหันไปมองทำไมกล้องเต็มไปหมดเลยอะเหมือนแบบ เหมือนมีคนยืนถ่ายเราอย่างเงี้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะคนที่ไปด้วยก็บอกว่าเช็คคลิปสิทำไมคนถึงรู้จักเธออะเลยเช็คคือเมื่อก่อนอะคลิปไหนที่มันเป็นไวรัลอะมันจะได้ลงเพจหนึ่งในเฟซบุ๊กชื่อว่ายูไลค์ตัวไม่รู้มีใครทันหรือเปล่านะไอ้ยูไลค์อ่ะมันจะดูดคลิปที่แบบเป็นกระแสมาซึ่งตุ้มจำได้เลยว่าตุ้มอัพโหลดไป2ทุ่มตุ้มมาเช็คอีกทีอ่ะตอนประมาณบ่ายโมงของอีกวันนึงอ่ะคลิปในยูไลค์ตุ้ม7ล้านวิวมันของเราเองเท่าไหร่ของตุ้มเองอ่ะ2ล้านครับของตุ้มในช่องตุ้มเองอ่ะประมาณ2ล้านแต่ของยูไลค์อ่ะ7ล้านรวมกันมันเกือบ10ล้านภายในคืนเดียวตุ้มกลายเป็นคนที่คนรู้จัก10ล้านวิวแล้วทุกคนก็คือตุ้มเดินไปไหนก็คือใช่มาตุ้มมาเนี่ยนี่ใช่ดีเจที่ปากหมาป่ะที่ด่ากับอีนี่ป่ะคือทุกคนจะเรียกว่าดีเจปากหมาหมดเลยเลยเงี้ยเราก็คือมันเป็นความดังที่ไม่ทันตั้งตัวมากๆสำหรับตูมเพราะว่ามันเหมือนเป็นดอกไม้ไฟอ่ะแบบตอนอีกวันนึงไม่มีใครรู้จักเราพอมาอีกวันนึงเฮ้ยทุกคนพูดถึงกูหมดเลยฮะอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นแบบทุกอย่างถาโถมเข้ามาภายในหนึ่งอาทิตย์นั้นนะครับตูมจำได้เป็นหนึ่งอาทิตย์ที่แบบมีงานที่ตูไม่คิดว่าในชีวิตตูจะได้ทำอ่ะเข้ามาเยอะมากมีแม้กระทั่งคนในวงการโทรเข้ามาโทรเข้ามาบอกว่าน้องอยู่สังกัดไหนอ่ะพี่ชอบน้องจังเลยอ่ะสวัสดีครับพี่เป็นศิลปินคนนี้นะครับพี่ชอบน้องจังเลยอ่ะน้องเป็นคนด่าเก่งจังเลยคือโทรมาหาเราแบบเนี้ยเยอะมากคุณฟิล์มรัตภูมิครับครับโทรเข้ามาสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมฟิล์มรัตภูมินะครับและสุดท้ายพี่ฟิล์มก็เป็นคนพามาตูไปเจอพจน์อานนท์พี่พจน์อานนท์เจอเราก็เลยให้เราอ่ะเล่นภาพยนตร์3เรื่องรวดเลยนะครับในทีเดียวตอนนั้นกระแสทุ่มอาจจะแรงมากด้วยอ่ะพี่อ๊อฟพงพัฒน์โทรเข้ามาอยากให้มาเล่นละครช่อง3หน่อยครับเล่นละครช่อง3เลยอ่ะเอาดิก็เอาพอไปเล่นละครช่อง3ปุ๊บสวัสดีครับ A Time Media มาแล้วมาครับ A Time แม่ A Time แม่ A Time ว่าไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คคิวไม่มีคิวหรอกกูแต่กูขอเช็คโคตรดีใจมากตอนนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของ DJ มะตูม A Time Media จนถึงวันนี้เข้าปีที่8
เอาจริงป่ะเข้าวงการบันเทิงมาตูมมีรายการเยอะมากนะครับตูมมีผลงานเยอะมากละครก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่กลับเป็นที่พูดถึงทุกคนถามว่าผลงานในวงการบันเทิงตูมที่ดังที่สุดคืออะไรเคยมีคนถามตูมคำถามนี้ตูมมาถามตัวเองนอกจากอัดคลิปด่าคนแล้วเดบิวต์เข้ามาแล้วกูดังจากอะไรวะไม่มีเลยอ่ะดังสุดคือติดโควิดอ่ะตูมมองแบบนี้เลยนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วตูมมีงานและรายการที่ตูมไปออกคือระดับประเทศทั้งนั้นคนไม่จำภาพเราในวงการบันเทิงเลยคนจำแต่ข่าวตูมทำตัวให้เป็นข่าวตูมทำตัวให้คนพูดถึงในเรื่องของข่าวมากกว่าผลงานในวงการบันเทิงดูมาตูมรายการนี้มาตูมพูดดีมากเลยค่ะตูมไม่เคยเอาคอมเมนต์เนี้ยมาโพสต์หรือมาขอบคุณหรือมาโปรโมทแต่มีเรามีคนมาด่าตูมว่าอีมะตูมชอบเกาะดาราดังตูมกับเอาแคปมาด่าแสดงว่าตูมสนใจข่าวตัวเองมากกว่าผลงานตัวเองอีกมันอยู่ที่ตัวตูมดิเพราะตูมโฟกัสที่ข่าวตัวเองมากกว่างานมันเลยทำให้คนในประเทศเนี้ยเขาจะเห็นเราและรู้จักเราจากข่าวมากกว่างานเพราะตัวบุคคลมันอินกับเรื่องนั้นมากกว่าไงครับช่วงให้ตูมจัดงานวันเกิดหนักๆทีๆที่ตูมแบบปาร์ตี้หนักๆตุ้มใช้คำว่าตุ้มหลงทางหลงละเริงหลงตัวเองหลงผิดมันมีแต่คำว่าหลงมัน get lost จริงๆตุ้มไม่มีคำแนะนำไม่มีกูรูไม่มีใครมาไกด์ได้เลยว่าสิ่งที่ตุ้มทำถูกหรือผิดเพราะตุ้มไม่ฟังใครเลยตุ้มฟังแต่ตัวตุ้มเองตุ้มอยากเป็นที่รักเวลามีคนในโซเชียลเกลียดตุ้มต้องทำให้คนในวงการรักตุ้มต้องทำให้ภาพออกไปดูตุ้มเป็นที่รักในวงการให้ตุ้มดูคู่ควรให้ได้คนมางานมันเกิดตุ้ม300คนน่ะตุ้มกล้าสาบานเลยพี่ตุ้มรู้จักไม่ถึง100ใครก็ไม่รู้มึงจะมากับใครมึงเอามาเลยมากี่คน10คนมึงเอามาเลยมึงเอามาเลยเอาคน300คนมาเป็นวงกลมเค้กตุ้มเนี่ย9ชั้นนะเพื่อเป่าให้ทุกคน300คนร้องว่า Happy Birthday มาตุ้มเกิดมาแล้วบนโลกใบนี้เป่าเค้กปุ๊บสุดท้ายวันที่เราติดโควิดอ่ะคนเกินครึ่งที่อยู่ล้อมรอบเราที่เป่าเค้กวันนั้นด่าเราใน Twitter อ่ะมันปลอมไปหมดเลยอ่ะวงการเนี้ยมันไม่มีอะไรจริงเลยอ่ะตุ้มจริงใจกับพวกเขามากเลยนะทำไมเขาไม่จริงใจกับเราวะมันเหมือนแบบตุ้มเพิ่งจะมาเรียนรู้จากประสบการณ์จากการเรียนรู้ชีวิตของมนุษย์จากวงการบันเทิงวงการบันเทิงคือโรงเรียนดัดสันดานที่พีคที่สุดในชีวิตตุ้มแล้วครับ เพราะว่าวันที่ตุ้มหลงไปกับวงการหลงไปกับแสงสีหลงไปกับคำเยินยอปอปั้นหลงไปกับทุกสิ่งทุกอย่างตุ้มหลงอ่ะตุ้มไม่ฟังใครเลยตุ้มฟังแต่ตัวตุ้มเองแล้ววันที่ตุ้มตกลงมาครับมันก็ไม่มีใครอยากฟังตุ้มเหมือนกันนะว่าตุ้มคิดอะไรตุ้มทำอะไรวันที่ตุ้มอยู่ในวงการบันเทิงตุ้มจัดงานมันเกิด3ปีตุ้มร่ำรวยมั่งคั่งอู้ฟู่มีข่าวรายเดือนได้ออกรายการดังๆได้ติดเทรนด์ Twitter ได้นั่นได้นี่ปุ๊บทำทุกสิ่งทุกอย่างมาปึ้งสุดท้ายแล้วตุ้มถูกเชิญออกจากวงการบันเทิงด้วยผลตรวจ positive covid 19 อันเดียวเท่านั้นสิ่งที่ตุ้มสร้างมาทั้งหมดตลอดเวลา6ปี7ปีในวงการบันเทิงมันกลายเป็นศูนย์ตูมถูกคนเอาอันนี้มากองให้วงการบันเทิงให้สิ่งนี้ตูมให้ลาภยศให้ชื่อเสียงให้เงินทองให้เพื่อนแท้ให้เพื่อนเทียมให้ผู้ชายให้ปุ๊บพอตูมติดโควิดปั๊บตูมถูกลิฟต์ขึ้นไปเลยภายใน24ชั่วโมงครับชีวิตตูมจากเป็นเด็กที่อยู่ในวงการเป็นที่รักของทุกคนอาจจะเป็นที่ดราม่าของโซเชียลก็ตามแต่ตุ้มก็มั่นใจว่าตุ้มมีเพื่อนเยอะนะตอนนั้นในวงการบันเทิงตุ้มไม่อยากเชื่อเลยว่าตุ้มเกือบฆ่าตัวตายจากสิ่งนี้ได้อะตุ้มไม่เคยคิดเลยว่าคนอย่างตุ้มเนี่ยนะเวลาตุ้มเจอคอมเมนต์แรงๆอะครับตอนที่ตุ้มติดโควิดอะตุ้มคิดว่าตุ้มไหวนะเพราะตุ้มรู้ว่าตุ้มทำผิดแต่คอมเมนต์ที่ตุ้มอ่านแล้วตุ้มจะเจ็บปวดมากคือแบบว่าจัดงานมันเกิดในช่วงแบบนี้ขอให้มึงและแม่ของมึงและคนทุกคนที่มึงรักและอยู่ในงานตายห่าไปให้หมด
เวลาเราเจอคอมเมนต์ที่ไล่ให้แม่เราไปตายอะครับมันจะดิ่งมากมากจนเรารู้สึกอยากจะชดใช้ด้วยการไม่อยากอยู่อยากตายเพื่อเป็นการแสดงรับผิดชอบไปว่าเออถ้าพวกมึงอยากให้กูตายนะกูตายให้ก็ได้เพราะว่าก็ไม่รู้จะออกไปทำให้ทุกคนพอใจยังไงได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยจริงๆตุ้มจำได้เลยว่ามันมีวันนึงตุ้มตื่นมาแล้วแบบกูจะอยู่หรือกูจะไปพี่หอมครับโทรหาตุ้มทุกวันทุกวันไม่เคยถามตุ้มเลยว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างแต่โทรมาบอกทุกวันว่าอย่าเล่นโซเชียลได้ไหมเปลี่ยนเบอร์มือถือได้ไหมมึงกูขอได้ไหมอย่าอ่านคอมเมนต์ได้ไหมกูอ่านให้มึงแล้วกูยังอยู่แทบไม่ได้เลยมึงน่าจะไม่รอดนะตูมมันมีประโยคนึงที่พี่หอมพูดออกมาว่ามึงมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อกูนะโหยตูมฟังแบบเออพี่หอมตูมสู้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเรายังมีพี่ในวงการที่เขาก็มาเป็นครอบครัวในชีวิตจริงอยู่อีกหนึ่งคนแล้วก็จะมีพี่หลายๆคนในวงการโทรมาเยอะมากพี่แบบพี่มดดำก็โทรมาแอร์ก็โทรมาเยอะมากแต่ว่าแต่มันมีหนึ่งคนที่ตูมไม่คิดว่าจะโทรมาเพราะตูมอะรู้สึกว่าตอนที่ตูมอยู่ในวงการและโลดแล่นในวงการอะเขาไม่ชอบตูมตูมสัมผัสได้ว่าแบบเขาน่าจะไม่ได้เอ็นดูตูมเพราะว่าเขาไม่ได้ฟอลโล่ตูมไม่ได้คุยกับตูมไม่เวลาเจอกันก็คือแบบพยายามไม่คุยกับตูมไปคุยกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆก็เป็นสายเขาโทรเข้ามาในที่วอร์ด ICU แล้วก็แบบฮัลโหลมาตูมแบบลูกนี่ป้าตือนะในใจคิดว่าแบบว่าโทรมาด่าเหรอวะเขาจะมาด่าเราทำไมอ่ะเพราะว่าแค่นี้เราก็โดนด่าทั้งประเทศแล้วเขาไม่น่าจะมาอยากด่าอะไรเราหรือว่าโทรมาเช็คอะไรป่าวะอยู่ๆเขาพูดมาประโยคเลยว่ามึงอยู่ได้อยู่ให้ได้นะลูกมันมีแต่คำแบบคำปลอบแบบตุ้มรู้สึกว่าคนใกล้ตัวหรือคนที่รู้จักเราเขาปลอบประโลมเราเพราะเขารู้จักเราเขารู้ว่าจริงๆเราไม่ใช่เป็นคนที่เลวเหมือนที่คนทั้งประเทศด่าขนาดนั้นแต่คนที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยอ่ะอย่างป้าตือไม่น่ารู้จักอะไรตุ้มเลยอ่ะมาพูดบอกว่าอยากให้เราอยู่ต่ออ่ะมันมีความหมายมากสำหรับชีวิตตูมนะเพราะป้าตือคือสำหรับตูมคือในวงโคจรวงการบันเทิงเขาอยู่ข้างบนห่วงโซ่ของวงการบันเทิงอ่ะมันจะเป็นพีระมิดครับป้าตืออยู่ปลายพีระมิดครับสำหรับตูมป้าตือพี่มดดำผู้ใหญ่อ่ะผู้ใหญ่ที่เขาอยู่มานานเขาจะเห็นหลายแก๊ปหลายเจเนเรชันของวงการมาอยู่ๆเขาให้เกียรติโทรมาหาตูมตูมเลยบอกป้าว่าตูมก็ร้องไห้โฮออกมาบอกป้าครับตูมผิดไปแล้วครับตูมป้าบอกว่างั้นเล่าความจริงให้ป้าฟังทั้งหมดได้ครับตุ้มเล่าเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมตุ้มถึงมาอยู่จุดนี้แบบให้ป้าฟังป้าบอกโอเคป้าเชื่อป้าจะไม่ตัดสินว่าหนูทำถูกหรือผิดแต่สิ่งที่ป้าจะบอกก็คือหนูต้องทำใจให้ได้นะว่าตลอดเวลา6เดือนถึง1ปีนับจากนี้หนูจะไม่มีงานในวงการบันเทิงนี่คือสิ่งที่เขาพูดกับตุ้มในห้อง ICU ครับตุ้มแบบป้าหนูรู้ข้อนี้ดีหนูไม่มีอยู่แล้วหนูคือวันที่ป้าโทรมามันคือวันที่ตุ้มถูกถอดจากพรีเซนเตอร์ทุกตัวอย่างถาวรด้วยครับตุ้มกลายเป็นคนไม่มีพรีเซนเตอร์เลยตุ้มก็เลยแบบป้าตุ้มเข้าใจดีตุ้มไม่ได้ต้องการอะไรเลยป้าตุ้มแค่จะบอกป้าว่าขอบคุณที่ป้าโทรมาให้กำลังใจหนูนะหนูอยากไปต่อป้าก็เลยบอกว่าป้าเชื่อว่าตุ้มไปต่อได้นะป้าเชื่อว่าตูมเป็นแมวก้าวชีวิตไอ้ประโยคนั้นของป้าตอนที่เราฟังในห้อง ICU อ่ะมันเป็นประโยคที่แบบป้าพูดได้มันง่ายมากอะป้าแต่มันจะก้าวชีวิตยังไงเมื่อ1ชั่วโมงก่อนป้าโทรมาหนูกำลังจะไปหาอะไรฆ่าตัวตายอะแล้วหนูจะไปออกไปมีชีวิตยังไงวะป้าตูมไม่เข้าใจประโยคนั้นของเขาเลยครับจนกระทั่งวินาทีที่ตุ้มไปออกรายการร้องข้ามกำแพงแล้วตุ้มแล้ววินาทีที่เป็นกำแพงเปิดขึ้นมาแล้วเป็นป้าตืออะแล้วป้าพูดว่าจำที่ป้าพูดได้ไหมนี่ไงแนวก้าวชีวิตหนูกลับมาได้แล้วนี่ไงวันนั้นตุ้มถ้าทุกคนไปดูเทปย้อนหลังอะ
ตุ้มแค่อยากบอกว่าอยากบอกตรงนี้นะว่าแบบณวันนั้นน่ะตุ้มรู้สึกดีใจมากที่ตุ้มรักตัวเองแล้วมีชีวิตต่อมาถึงวันที่ตุ้มได้เห็นฟ้าหลังฝนของตุ้มหลายคนอาจจะมองว่ากำแพงยกขึ้นยกลงมันเป็นคอนเซ็ปต์รายการนะครับแต่ของตุ้มมันเป็นการแบบวันนั้นมันเหมือนแบบกับตอนที่กำแพงมันเปิดมันเหมือนแบบวงการบันเทิงเปิดให้ตุ้มอีกรอบนึงแล้วอะไรเงี้ยครับโอ้ยมันเป็นความรู้สึกที่เฮ้ยป้าตือมองขาดว่ะป้าตือแค่บอกว่าให้ตุ้มอดทนให้ตุ้มอดทนนะแล้วตุ้มจะได้กลับมาป้าเชื่อเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ตุ้มได้กลับมาแล้วตุ้มขอบคุณป้าตือที่ให้ชีวิตที่ก้าวนะครับมันมีความสุขมากเลยอะที่ตุ้มมีป้าเป็นผู้ใหญ่อีกคนหนึ่งในชีวิตที่ณวันเนี้ยกลายเป็นว่าหลังจากโควิดจากเหตุการณ์นั้นนะเราคุยกันตลอดเวลาป้า follow IG ตุ้มเรียกไปทำงานเรียกไปใช้งานกลายเป็นว่าตุ้มกับป้าตือกลายเป็นสนิทกันขึ้นมาจริงๆเลยก็เลยกลายเป็นแบบโชคดีที่เหตุการณ์นี้ตุ้มได้ผู้ใหญ่ใจดีอีกคนหนึ่งมาในชีวิตครับโอ้ยว่าจะไม่ร้องมันไม่ไหวอ่ะตุ้มบอกกับตัวเองวันนั้นเลยอะในห้อง ICU เลยว่าแบบถ้าตุ้มมีโอกาสที่2ที่จะได้ออกไปจากห้องเนี้ยถ้าโควิดไม่ลงปอดแล้วไม่เอาชีวิตตุ้มไปอะถ้าตุ้มมีโอกาสอะตุ้มอยากกลับออกไปไม่ใช่เป็นดีเจมะตุ้มในวงการที่ดีขึ้นแต่อยากกลับออกไปเป็นมะตุ้มที่ดีขึ้นเลยอะอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองอยากปาร์ตี้ให้น้อยลงอยากแยกแยะความจริงกับความปลอมให้ออกไม่อยากใช้ชีวิตแบบซื้อเงินมาถมเพื่อให้คนอื่นชื่นชมตัวเราเองทั้งที่เราไม่รู้เลยว่าตัวเราเองมีดีอะไรหรือใช้เวลาอยู่กับแม่ให้มากขึ้นหรืออะไรแบบนี้คือตุ้มรู้สึกว่าตุ้มได้เรียนรู้จากในห้อง ICU ว่าถ้าตุ้มมีโอกาสที่2ได้ออกไปถ้าวันนึงตุ้มได้ออกไปตุ้มจะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมตุ้มไม่ได้สนใจวงการบันเทิงแล้วด้วยตอนนั้นนะเพราะว่าตุ้มรู้ว่าวงการบันเทิงมันจบแล้วมันจบแล้วจริงๆเธอฉันออกหนกระแส2อาทิตย์คนเดียวมันจบแล้วมันน่าจะไม่มีพื้นที่อะไรให้ตุ้มได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม้กระทั่งใครก็ตามที่ออกมาอ่านข่าวตุ้มแล้วปกป้องตุ้มไม่แต่เปอร์เซ็นต์เดียวอ่ะเขาทัวร์ลงทันทีตุ้มเลยแบบวงการบันเทิงไม่ต้องไปมองหรอกเอาแค่ดีเจมะตุ้มออกไปเป็นประชากรให้ได้ก่อนออกไปเป็นมนุษย์ปกติที่รับผิดชอบต่อสังคมให้ได้ก่อนพอมาวันที่เราแบบถ้าเกิดตุ้มมีโอกาสทำอะไรตอบแทนอะไรสังคมได้ตุ้มอยากทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเลยครับ